วิทย์เจ้าจะไปไหนเจ้าเข้ามาเข้าแล้วไปข้างนอกก้อนแน่นอนก้อนแน่นจักแล้วแดกก่อนที่แดกก่อนไปเข้าแล้วมาแล้วไปกันนะเอาไปฟาร์มาได้ไหมใครจะโดนกระต่ายเงินบ่มีมีแต่คนบอกว่าผมกับผู้หญิงนี่เป็นคู่สร้างคู่สมนะครับสร้างยังไงวิสร้างนี่เอ้าแล้วสมยังสนมนาครับสนมนาแม่เดดแม่แค่จังใดจังสิสบายยิ่งอยากนั่งกินนอนกินอะไรมีวิธีใดเนี่ยบ่ง่อยฉันอยากยังจังใดล่ะเป็นง่อยดิทำนี้อะไรบิดไม่ยังเป็นคนรวยนี่อยู่เงียบเงียบจะดีเลยเนาะจะบ้าบ่เออก็ดีแล้วเนาะตอนนี้เขาก็เงียบเลยเหลือแต่รวยพ่อพ่อพ่ออะไรประชาหนูขอถามอะไรหน่อยอะไรลูกตอนเข้ามีเสียงยิ่งเข้าไปลึกๆยิ่งมีน้ำพ่อรู้ไหมเงี้ยนอบะเงี้ยละแมนแปลกๆคุณขุดเนาะยอมยังพ่อโอ้โหแล้วลูกอ้าวอะไรอ่ะเซเว่นไงพ่อเซเว่นใช่เอาไปยังทุกวันเซเว่นก็เราตอนที่เราเข้ามีเสียงใช่ไหมพ่อแล้วเรายิ่งเข้าไปลึกๆเรายิ่งเจอที่ขายน้ำพ่อไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยเวทเวทจะเฮ็ดยังเดี๋ยวนี้พอที่ซ้อมรถนี่แหละจะฝ่าซ้อมจะฝ่าซ้อมเป็นยังอ่ะจะหาซื้อเนี่ยมากินก่อนอันนี้เงิน60บาทเนี่ยอ่ะซื้อยังมากก็ได้ซื้อยังมากก็ได้ป่ะแมนซื้อเราได้ป่ะได้อยู่คือดีเถอะวะแต่มึงเนี่ยบ่ได้กินเป็นยังมึงโล่งๆก่อนเงี้ยไอ้เพชรเนี่ยจะกินข้าวแล้วบอกกินแล้วมากินกับยังเลยนี่กินกับปากกินกับปากแมนมึงอยากมีปากไว้กินข้าวอยู่บอกไอ้เพชรเนี่ยมึงบอกใครติดของมึงมาอย่างเตะบอลเอ๊บอลใจรักเออมึงกินลูกบอลเด้อมาแรงเย้พ่อพ่อพ่ออะไรลูกหนูไปโรงเรียนก่อนนะไปแล้วเหรอใช่ไปเดี๋ยวเรียกก่อนลูกอะไรพ่อเองมีแต่ถามพ่อพ่อถามเองหน่อยถามอะไรพ่อวันเกิดทำไมคนถึงชอบเป่าเค้กลูกเอ้าถ้าเขาเป่าลูกหวีดเขาก็ด่าทั้งหมู่บ้านสิพ่อเย้เหม็นคมมั่นเลยผู้ชายคนนี้เป็นคนดีค่ะเหล้าไม่กินเมียไม่มีบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีที่สุดแล้วอนาคตก็ไม่มีเช่นกันค่ะอ๋อไม่ใช่อะไรพ่อไม่แปลงเรียนหรือมานอนเล่นเลยเดี๋ยวก็ไปแล้วพ่ออืมจะไปอยู่ไหมนี่ไปอยู่พ่ออันนั้นพ่อถามหน่อยลูกถามอะไรพ่อสมมติว่าครอบครัวหนึ่งนี่ขาดความอบอุ่นครอบครัวนั้นจะเกิดอะไรขึ้นลูกโอ้ใครๆก็ตอบได้พ่อเอาตอบมาบังดูครอบครัวนั้นก็หนาวดิพ่อเย้ตอบไงบัวไปอนามัยว่าเนี่ยปวดขาเว้ยทั้งผัวปวดขาเลยเขาให้เขียนประวัติโดยย่อเออปวดขาเขียนประวัติโดยย่อจังเฮ็ดจังได๋จังว่าปวดขาจังเฮ็ดจังได๋ก็เขาให้เขียนประวัติโดยย่อเองว่าจังได๋จังได๋ก็นั่งจังซี่แหละก็เขียนจังซี่นะเออก็ปวดขาต้องเขียนประวัติโดยย่อนะโอ้ยบักแห้งเลยมีจังได๋ซั่นมึดคําสิว่าน้ํามึงนั่นแหละเขาบอกนะไอ้ยังมึงเฮ็ดยังเลยเนี่ย
บ่ได้เห็นหยังเลยบ่ได้เห็นหยังบ่ไปไกลเลยนะเป็นหยังเคี่ยงสายตาว่ะ